101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover โดยต้องการความชัดเจนในแนวทางลงทุนเลือก RMF และ LTF กองทุนบัวหลวง02674-6488กด8บลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายวางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ทำไม IMF LTF ของกองทุนบัวหลวงเป็นกองทุนแรกที่ผมเลือกเพราะเชื่อมั่นในความชัดเจนของแนวทางลงทุนเฟ้นหาตราสารจากธุรกิจอนาคตดีเน้นจับจังหวะที่ใช่เข้าลงทุนเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนสม่ำเสมอในระยะยาวสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333หรือกองทุนบัวหลวงโทร02674-6488กด8การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน RMF LTF ของกองทุนบัวหลวงชัดเจนในแนวทางลงทุน14ปีบนเส้นทางที่ไทยเบฟมอบความอบอุ่นบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนยังคงเดินทางมอบความอบอุ่นช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวเป็นปีที่14กับโครงการไทยเบฟร่วมใจต้านภัยหนาวปีที่14ทุกคนฟังกระจรศักดิ์เล่าเรื่องประทับใจของครอบครัวหน่อยแล้วของฉันมีวันนี้ได้มีกินมีใช้เพราะต้องวางแผนหาเงินมาได้จะใช้ต้องแผนช่วยกันวางแผนให้เงินทำงานยังไงอะขจรศักดิ์ที่กองทุนรวมวางแผนภาษีกองทุนรวมดีแทนเงินฝากได้กองทุนรวมให้ผลตอบแทนหลากหลายหากอยากสบายใช้กองทุนรวมกันเออพบกันในงานมหกรรมชวนคนไทยมีใช้ตอนแก่ด้วย LTF IMF 19-22 ธันวาคมนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์คุณเสกสรรโตวิวัฒน์ค่ะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงค่ะสวัสดีค่ะคุณเสกสรรครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสองวันสุดท้ายแล้วเป็นไงคึกคักไหมคะการเข้าไปซื้อ LTF RMF ก็เท่าที่ทราบตอนนี้ก็มาเรื่อยๆนะครับยังสำหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อก็ไม่ต้องคิดละไม่ต้องไปนั่งรออะไรไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะคะใช่นี่ผมไม่อยากซื้อของถูกนะลงวิ่งแล้วนี่ถูกแบบนี้ไม่ชอบถามครับก็วันสุดท้ายนะครับคงจะคุยกันเรื่องเบาๆสบายๆนิดนึงเรื่องไอเมทีเอสเงื่อนไขต่างๆผมทราบกันดีอยู่แล้วนะครับมีอยู่ประเด็นหนึ่งซึ่งมีหลังจากมีพระราชกฤษฎีกาเรื่องอัตราภาษีใหม่ที่ประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมันมีอยู่ประเด็นหนึ่งซึ่งคราวนี้คุยก่อนระหว่างรอสายละกันก็คือที่บอกว่าลดหย่อนตรงเนี้ยลดหย่อนสำหรับปี2ปีภาษี2556กับ2557บางคนก็บอกว่าเฮ้ยเท่ากับหลังจากนี้มันจะกลับมาไหมอะไรไหมผมก็ได้สอบถามไปทางคนที่รู้จักการที่กรมสรรพากรนะครับเป็นเจ้าหน้าที่กรมท่านก็ได้ให้ความรู้ว่าพอคือถ้าสมมุติว่าจะแก้แบบเป็นทางการไปเลยเนี่ยมันต้องไปรื้อที่พรบเพราะกฎหมายมาจากพรบอันนี้มันเหมือนกับออกเป็นกฎหมายรองลงมาเผื่อกับว่ายกเว้นให้เหมือนกับที่ผ่านมาเวลาทำพวกนี้มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือมีเวลา2ปีในการแก้พรบถ้าสมมุติว่าจะแก้ตัวใหญ่ถ้าไม่อย่างนั้นสมมุติว่าใน2ปีนี้ไม่ได้ดำเนินการแก้หรือแก้ไม่ได้แก้ไม่ทันหรือด้วยเหตุใดๆก็ตามเพราะว่าพรบต้องเข้าสภาใช่ไหมครับมันก็เป็นเรื่องใหญ่แหละก็จะต่ออายุอย่างก็ต่อไปใช่มันก็เหมือนแวด 10% 7% หรือว่าเหมือนกับถ้าพูดถึงก็เทียบน้ำมันใกล้เคียงก็คือน้ำมันแหละใช่รูปแบบเดียวกันครับไม่ต้องไปตื่นตกใจกับเจตนาตรงนั้นว่าเขาแฝงเขาหลอกอะไรยังไงมันไม่ได้ตีความไปแบบนั้นนะครับอันนี้ก็อธิบายเข้าใจกันส่วนที่วันก่อนก็มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งคาใจมากๆเรื่อง150,000เสียไม่เสียเนี่ยก็โดยสรุปว่าไม่เสียนะฮะถ้าต่ำกว่า150,000นะฮะคุณเสกสรรก็นั่นก็เป็นการยกเว้นดั้งเดิมเพื่อเลยซึ่งมันไม่ได้มาพันกับไอ้ตัว7ขั้นนี่มันเหมือนแยกกันอยู่นะฮะผมอันนี้ผมคือมันแยกกันอยู่แน่ๆนะครับแต่ที่บอกว่าไม่ได้พันแล้วก็ใช้อันเก่าเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาดำเนินการอย่างไรเพราะว่าของเดิมก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวเหมือนกันว่าเดี๋ยวมันจะยกเว้นตรงนี้ให้เพราะผมอ่านภาษากฎหมายแล้วผมไม่ค่อยแน่ใจในการตีความว่าถูกหรือเปล่าแต่ผมเชื่ออย่างนึงว่าเจตนาของกฎหมายก็เพื่อลดหย่อนให้กับบุคคลธรรมดานะครับที่มีฐานภาษีในเบื้องต้นให้เหมือนกับทอนลดลงมาซึ่งเป็นการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้เสียภาษีทุกคนคาดหวังให้มีการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้นอะไรอย่างนี้ต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ย150,000ยังไงด้วยโดยเจตนามันควรจะเป็นมันไม่ควรจะมีเหตุผลหรื
เทคนิคอะไรที่จะมาบอกมันไม่ได้ด้วยติดนั่นติดนี่มันตลกเกินไปอืมฮะตอนนั้นวันนี้เดี๋ยวถ้าจะใครมีคำถามค้างคาใจอะไรก็ส่งมาคุยได้นะส่งท้ายปีแล้วก็วางแผนการซื้ออะไรกันยังไงถ้ายังสงสัยอยู่นะก็สอบถามได้ค่ะ026414191นะคะ SMS 4874101นะคะเอ็ดปีนี้เชิญเชิญครับเพื่อนมีข้อมูลอยู่ในมือนิดนึงนะครับเป็นยอดสุทธิของกองทุน IMF และ LGF ในระบบของเราเมื่อวันศุกร์ที่แล้วคือวันที่20ธันวานะครับผมขออนุญาตเล่าสู่กันฟังคร่าวๆละกันก็คือว่าIMF ทั้งระบบตอนนี้นะครับณวันศุกร์ที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 133,800 กว่าล้านนะครับส่วน LTF นะครับ LTF อยู่ที่ 209,360 ล้านประมาณนะครับจะเห็นว่าแต่เดิมใน IMF เยอะกว่าตอนนี้ L คือ L แซงแล้วก็แซงไปไกลอยู่พอสมควรส่วนหนึ่งก็มาจากมูลค่าของทรัพย์สินหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นเพราะมันโตขึ้นใช่ไหมใช่แม้ว่าจำนวนกอง IMF มีมากกว่าเกิน2เท่าคือ IMF ปัจจุบันมีอยู่123กองนะครับส่วน LTF มันก็52กองเหมือนเดิมแต่ว่าต้องเรียนว่า IMF เองมันมีทั้งกองที่เป็นตราสารหนี้เป็นทั้งกองพวก Money Market หรือว่าเป็นกองที่ผสมที่เน้นตราสารหนี้ต่างๆค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นกองพวกเนี้ยมันก็จะไม่มีเรื่องของการเติบโตของมูลค่าจากผลตอบแทนเท่าไหร่ขณะที่ตัว LTF เองก็มันมีการเติบโตค่อนข้างเยอะเพราะมันเป็นหุ้นนะครับถ้าเราไปดู NAV ของแต่ละตัวเราก็จะเห็นอยู่ว่าอย่าง LTF นี่มันไป30กว่าบาทกันแล้วนะครับก็มี20กว่าบาทก็มีแต่ถ้า RMF เองกองใหญ่ๆที่ตั้งตั้งแต่แรกๆถ้าเป็นหุ้นก็ไป70บาทก็ไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นกองตราสารหนี้ก็ยังไม่ขยับเท่าไหร่ครับเอ๊ะแล้วในแง่จำนวนบัญชีนี่เป็นไงครับมีไหมมีตัวเลขไหมจำนวนบัญชีจำนวนบัญชีเนี่ยมันเป็นข้อมูลเมื่อกลางปีแต่ว่าเพิ่นไม่ได้เห็นตัวที่เปรียบเทียบนะครับแต่ถ้าพูดถึงตัวภายในของบลจ.บัวหลวงเองปีนี้กับปีที่แล้วลูกค้าเราเยอะมากเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่เยอะมากซึ่งคำว่าลูกค้าใหม่โอเคว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะย้ายจากลูกค้าเดิมหมายถึงบลจ. อื่นมาซื้อของเราก็ถือเป็นลูกค้าใหม่ของเราแต่ถ้าโดยระบบของการนับซ้ำนับอะไรแล้วเนี่ยเท่าที่พอทราบอยู่ปีนี้เรามีลูกค้าคนที่ไม่เคยลงทุนใน IMF LTF เพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับคนเริ่มเข้าใจหรือบางคนเนี่ยแต่ก่อนลง LTF อย่างเดียวปีนี้หลายๆคนขยับมาเริ่มซื้อ IMF ด้วยนะครับด้วยเหตุผลว่าต้องการลดหย่อนภาษีเพิ่มหรือว่าก็เข้าใจว่าการเก็บเงินเพื่อ IMF มันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยต้องอยู่ยาวนานมันแต่ความเป็นจริงมันมีอะไรมากกว่านั้นที่คุณจะต้องคิดอย่างเช่นผมก็จะบอกกับคนที่บอกว่า IMF นานผมก็บอกว่าทุกวันนี้คุณเสียภาษีอยู่ทาง 20% อายุคุณประมาณ30กว่าเกือบ40นะครับโดยเลยเนี่ยปัจจุบันทุกคนมีเงินเก็บเงินออมอยู่แล้วและเป็นเงินเก็บเงินออมที่คุณไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะใช้อะไรคุณแบ่งไว้อยู่แล้วไอ้เงินก้อนนี้มันอยู่ยาวไม่ได้เงินที่จะไปซื้อบ้านซื้อรถหรือส่งลูกเรียนอันนั้นมันก็มีอีกส่วนนึงถามว่าทำไมไม่เก็บเงินเกษียณตรงนี้ก็ใช้ประโยชน์ของมันโดยใช้มันเป็น IMF ไปซะแล้วก็ได้เรื่องภาษีมาด้วยเพราะเจตนามันก็ยังอยู่เหมือนเดิมถ้าคุณกลัวไม่อยากเอาเงินไปเสี่ยงคุณก็ซื้อกองที่มันเป็นตราสารหนี้หรือกองผสมที่เน้นตราสารหนี้เยอะๆสิก็มีอยู่แล้วนะครับรวมทั้งเวลาอยู่ยาวถ้าคุณอยู่เกิน5ปีขึ้นไปคุณขายออกมาสิ่งที่คุณทำคือคุณคืนภาษีเขาแค่5ปีย้อนหลังซึ่งคนก็บอกว่าโอ้ต้องคืนตั้งเยอะตั้งนู้นตั้งนี้ผมก็บอกว่าถ้าคุณไม่ซื้อเงินก้อนนี้อยู่ในกระเป๋าสัมภาระตั้งแต่5ปีที่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือคืนแล้วกรณีที่มีกำไรคุณลงทุนมาเกิน5ปีแล้วคุณจำเป็นต้องขายด้วยเหตุผลใดๆก็ตามกำไรตัวนั้นได้รับยกเว้นภาษีอยู่แล้วนะครับมันเทียบแล้วเงินสมมุติว่าลงทุนไปแสนหนึ่งเมื่อ5ปีที่แล้ว5ปีแสนหนึ่งคุณลดหย่อนภาษีได้ฐานคุณ20คุณลดหย่อนได้เท่ากับปีละ 20,000 5ปีมันคือแสนเดียวคุณขายคืนมาผมคิดแบบ NAV ไม่เพิ่มเลยแม้แต่บาทเดียวได้ซ้ำ500,000เนี่ยคุณคืนภาษีแสนหนึ่งคุณยังเหลือเงินของคุณอีก400,000ซึ่ง 400,000 เนี่ยจริงๆมันเป็นเงินคุณอยู่แล้วเพราะแสนหนึ่งนั้นมันเป็นเงินของสัมภาระเขาอยู่แล้วแต่เขาให้สิทธิ์ถ้าคุณลงทุนตามเงื่อนไขอันนี้คือเราเอาเงินเขากลับคืนมีสายมารอนะคะคุณพเดชเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณพเดชค่ะฮัลโหลสวัสดีครับค่ะเชิญเลยครับอยากทราบเรื่องการได้รับสิทธิ์ในการซื้อ IMF LTF เนี่ยนะครับผมอายุเกิน65ได้ลดหย่อน190,000 บาทเนี่ยนะครับแล้วเนี่ยนะครับเวลาคิด
สิทธิทั้งหมดเนี่ยเอารายได้รวมทั้งหมดที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมดใช่ไหมครับค่ะใช่ครับและเวลาในแบบฟอร์มที่กรอกเนี่ยนะครับเขาให้มีแบบฟอร์มแยกที่เป็นลดหย่อน 190,000 บาทต่างหากแล้วก็เอารายได้เนี่ยไอ้แสนเก้านี่มันมาจากไหนอะฮัลโหลแสนเก้าของคุณนี่มันมาจากไหนคืออะไรครับแสนเก้าก็ลดหย่อนอายุเกิน65ใช่ไหมครับฮะแล้วไงแล้วทำไมได้ลดหย่อนแสนเก้าอ่ะก็ตามสิทธิไงครับสิทธิอะไรฮะสิทธิของผู้สูงอายุอะครับไม่มีความรู้เรื่องนี้ฮะผมยังฮัลโหลยังไงนะครับคุณประเดี๋ยวผมยังงงๆแสนเก้าของคุณอยู่ครับผมค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลนะครับมันได้60,000อ่ะสำหรับผู้สูงอายุได้เกินไม่ใช่หรอครับได้เท่าไหร่เอาคุณเสกสรรพอรู้ไหมผมไม่ทราบเหมือนกันฮะคืออย่างนี้นะครับเอาผมเล่าอย่างนี้ดีกว่าคุณประเดี๋ยวตอนนี้คุณประเดี๋ยวยังเสียภาษีอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับยังเสียภาษีอยู่นะครับหลักการก็คือว่าIMF LTF เนี่ยซื้อได้นะครับตัว LTF ซื้อได้ 15% ของเงินได้ของคุณนี่ก็คือตัวรายได้ที่เป็นรายได้จริงๆเลยที่คุณเอาไปหักลดหย่อนยังไม่ต้องไปยังไม่ต้องไปหักอะไรทั้งนั้นนะครับอันนี้คือก้อนเต็มที่คุณสามารถซื้อได้นะครับกรณีที่อะไรนะฮะรายได้รวมทั้งหมดใช่ไหมครับ40วงเล็บใช่ครับวงเล็บ1ถึงวงเล็บ8ใช่ครับวงเล็บ1ถึง8เลยนะครับใช่ครับนี่คือ L ส่วน IMF เนี่ยคุณพเดชตอนนี้เกษียณแล้วถูกไหมครับครับหมายถึงว่าไม่มีเงินสำรองเลี้ยงชีพหรือว่าไม่มีกบข.แล้วใช่ไหมครับที่ส่งคุณมีเบี้ยประกันแบบบำนาญไหมครับไม่มีครับถ้าไม่มีเบี้ยประกันแบบบำนาญด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนของคุณก็คือ 15% ของเงินได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทเหมือนกันนะครับกรณีของ IMF ครับก็คือคุณซื้อได้เท่ากันเพียงแต่ว่าเขาต้องเข้าใจว่ามันเป็นหุ้นมันเป็นอะไรก็ไปพิจารณาเรื่องของการลงทุนเรื่องความเสี่ยงที่จะลดหย่อนไอ้การหักค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุเนี่ยไม่ทราบเหรอครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ทราบอันนั้นคุณก็หักของคุณไปนะครับแต่เมื่อกี้คุณถามว่าคุณซื้อได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับผมก็บอกว่ามันคิดจากยอดแรกมันไม่ต้องไปหักอะไรก่อนครับ 15% คิดจากยอดนั้นทีนี้เวลาเข้าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีใบแยกต่างหากเวลากรอกแบบฟอร์มเนี่ยมีใบแยกต่างหากก่อนจะมาเอาเข้า40วงเล็บ1ให้หัก 190,000 บาทออกไปก่อนทำให้รายได้เราเนี่ยปีละ 600,000 เนี่ยมันหัก 190,000 บาทไปก่อนแล้วง่ายยอดรวมของเงินได้40วงเล็บ1มันลดไป 190,000 บาทจะทำให้เกณฑ์ในการคำนวณIMF มันลดลงหรือเปล่าครับในคอมพิวเตอร์ที่มันรวมคืออย่างนี้ดีกว่านะครับผมขอเนี่ยจริงๆอันนี้ผมต้องเรียนตรงๆว่าผมไม่มีความรู้190,000เนี่ยครับว่ามันคืออะไรนะครับแต่เอาว่าสมมุติลดได้คุณเสกสรรทีนี้คำถามเขาเหมือนว่าถ้าลดเนี่ยเขาจริงๆเราตอบไปแล้วล่ะคือเอารายได้รวมยังไม่ต้องไปหัก190,000ที่ซื้อได้ 15% ของทั้ง IMF และ LTF ฮะครับใช่ครับด้วยแล้วกันอันนั้นคำนวณด้วยมือนะมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเข้าคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเข้าโปรแกรมของกรมสรรพากรเนี่ย40วงเล็บ1เนี่ยเขาให้หัก190,000ออกไปก่อนแล้วถึงจะมาใส่ใน40วงเล็บ1ผมก็เข้าใจว่ามันทำให้ยอดรวมของเงินได้ลดลงผมว่าเคสนี้คุณประเดชมันเพี้ยนไปแล้วมันก็ไม่ยอมรับไปตัวเลข190,000อันนี้ผมฝากไว้ด้วยแล้วกันถ้าเพื่อนยังไม่คุ้นเคยครับครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คก่อนว่าอายุ60มันหักอะไรได้ทั้ง190,000ใช่เหรอนะฮะใช่ครับครับขอบคุณค่ะครับก็มีคุณผู้ฟังโทรมาเพิ่มเติมนะบอกว่าสรรพากรให้ผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปหักได้190,000นะก็ทีนี้ฟังดูมันเหมือนอย่างนี้คุณเสกสรรคือเขาบอกว่าเอา190,000ไปหักก่อนแล้วกลายเป็นเงินได้ตัวเนี้ยเป็นตัวไปคำนวณที่จะซื้อ 15% IMF LTF ผมเข้าใจแต่ทีนี้เนี่ยที่คุณประเดชบอกว่ามันต้องมีใบแนบด้วยอะไรด้วยที่เหมือนกับต่างหากอันเนี้ย
ผมเลยขอไม่ตอบเพราะว่าพอเป็นอย่างนี้เสร็จมันก็แล้วแต่สรรพากรตีความแล้วว่าคุณจะนับยังไง อันนี้แต่ถ้าโดยหลักการของ RMF เอง 15% ของเงินได้เงินของคุณพระเดชที่บอกเนี่ยมันควรจะได้ทั้งหมดถ้าถามผมผมก็ยังยืนยันที่จะตอบแบบนั้นอยู่คือไม่ควรเอาไปลบ 109,000 ก่อนใช่อันนั้นมันคือเงินลดหย่อนหรือเงินอะไรที่คุณให้สำหรับผู้สูงอายุ65ขึ้นไปซึ่งมันก็เป็นเรื่องของการลดหย่อนอันนั้นเพราะไม่อย่างนี้มันจะยุ่งมากนะครับถ้าเราบอกว่าให้หักก่อนสำหรับเคสนี้เพราะว่ามันก็จะมีคำถามมากเลยว่าแล้วอะไรให้หักไม่ให้หักก่อนที่จะไปคำนวณ 15% คราวนี้บาทไทยวุ่นวายแน่ๆเพราะไม่งั้นมันก็ต้องรับลบหลายเด้งอีกอ่ะพอลบไอ้ตัวนี้เสร็จเดี๋ยวมันมีลดหย่อนอย่างอื่นเอาไปลบอีกลบอีกใช่มั้ยลบหรือเปล่างงคือมันเรื่องของสุทธิอ่ะครับแต่ประเด็นที่คุณประเดชพูดผมก็เข้าใจนะพอบอกว่าวิธีการเนี่ยมันใช้ใบแนบหรือใบต่างหากคราวนี้มันก็เป็นเรื่องของเทคนิคของการของแบบฟอร์มซึ่งอันนี้ผมตอบไม่ได้เพราะจริงๆมันไปนับไปคิดยังไงแต่ว่าที่ผมครับแต่ที่ผมเคยคุยกับคุณรัชพลจำได้ว่าตอนที่เราออกจากงานแล้วเรามีเงินอีกก้อนหนึ่งถูกไหมครับไอ้เงินก้อนนั้นที่ได้ออกมาเป็นเงินก้อนที่ออกจากงานเนี่ยแม้ว่ามันจะอยู่ในใบต่างหากแต่มันถ้ามันถือเป็นรายได้ในวงเล็บก็ต้องมาบวกแต่โดยหลักการแล้วมันก็สามารถนำมาคิด 15% ได้ครับเพราะว่ามันยังยื่นอยู่มันยังอยู่ในแบบยื่นมีสายคุณผู้ฟังพอดีจะคุยเรื่อง109เนี่ยนะคะคุณจุไรรัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณจุไรรัตน์นะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลคุณเสกสรรค่ะครับครับครับปิดวิทยุด้วยค่ะคุณจุไรรัตน์ค่ะคุณเสกสรรค์ฮะจุไรรัตน์นะคะครับเกี่ยวกับเรื่อง109เนี่ยหมายความว่าคนที่อายุเกิน65ปีได้ส่วนลด109แต่จำนวนเงินที่จะมาทำ R หรือ L เนี่ยต้องคูณจากจำนวนเงินที่เรามีรายได้จริงคือไม่เป็นลด109ถูกไหมใช่มันควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ใช่ต้องเป็นอย่างนั้นค่ะเพราะว่าทำอยู่เราต้องหักเราต้องทำเอาตัวนั้น 15% ของรายได้จริงๆของเราค่ะไม่ต้องลด109ก่อน109กับหักค่าลดหย่อน L หรือ R เราได้สองมันทั้งต่ออย่างนี้ใช่ครับพี่จุไรรัตน์คุณเสกสรรค์เฮ็ดจุไรรัตน์จำได้ไหมฮะจำได้ครับจำได้เออที่เราเคยคุยกันบ่อยๆอ่ะนะนะครับคือเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วทีนี้ที่เขาบอกว่าต้องมีใบแนบเนี่ยมันจะมีใบแนบใบหนึ่งของกรมสรรพากรที่บอกว่าเราเลือกที่เราจะเขาบอก40วงเล็บ1ก็ไม่ถูกมันต้อง40วงเล็บ4ถ้าว่าเขาไม่มีรายได้แล้วถูกไหมฮะเพราะนั้นตรงนี้นะมันต้องเป็น40วงเล็บ4หรือเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเอา109เนี่ยไปหักในรายได้40วงเล็บ8ก็ได้ถ้า40วงเล็บ8มีเยอะใช่ไหมฮะทีนี้ตรงนี้เนี่ยพอหักตรงไหนก็ได้มันจะมีใบแนบต่างหากแต่ถ้าจะชีเนี่ยถ้าชีในระบบออนไลน์เนี่ยมันจะปึ้งออกไปอีกหน้าจอชีแล้วค่อยกลับมาตัวเลขมันจะวิ่งไปที่วิ่งไป40วงเล็บ4หรือ40วงเล็บอะไรก็ตามตัวเลขอันที่หลังจากหักแสนเก้าแล้วคุณจุเลรัตน์ครับงั้นผมขออนุญาตถามอย่างนี้เพื่อจะได้ช่วยตอบคำถามของคุณประเด็นด้วยนะครับแสดงว่าไอ้โปรแกรมที่มีอยู่ของสรรพากรหรือของใดๆเนี่ยหมายถึงก็เวลาเขาคิด 15% ของเงินได้ก็คิดจากจ้อนหลักที่ยังไม่ได้หักแสนเก้าถูกอย่างนั้นก็น่าจะถูกต้องทีนี้ถ้าหากว่าคุณที่เมื่อกี้เนี่ยเขาสงสัยใช่ไหมฮะเขาสามารถจะเขาสามารถที่จะโทรศัพท์กลับไปถามที่สรรพากรได้เพื่อความแน่ใจถูกไหมฮะเขามีเบอร์สรรพากรอยู่แล้วครับคือผมเข้าใจว่าเขาก็อธิบายเมื่อกี้เหมือนว่ามันเด้งเด้งอะไรเขาเนี่ยไม่เด้งไม่เด้งค่ะไม่ใช่คุณรัชพลไม่เด้งค่ะอันนี้ผมจะตอบไม่ได้เป็นคนละหน้าจอเป็นหน้าจอต่อมาแล้วก็แล้วถ้าเป็นใบเป็นเอกสารก็จะเป็นใบเอกสารแนบสำหรับผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปอ๋อครับครับเขาให้ลดหย่อนได้ตั้ง109เหรอเยอะเหมือนกันเนาะ109คนแก่ไงอ๋อโอ้คุณรัชพลยังไม่ถึงแสนยังไม่ถึงแสนก็ยังไม่ลึกเขายังไม่ถึง60ค่ะใช่คุณสุรินาถ้าได้109น่าจะรู้เลยว่าเราจะซื้อ R กับ L ลดลงโอ้อันนี้ดีใจมากที่ได้109อ่ะเขาได้กันเมื่อไหร่เนี่ยได้ตอน65ปีเต็มไม่มันเพิ่งไอแอนนี้มันมีมานานแล้วเหรอฮะนานแล้วค่ะแต่พูดแต่คนหนุ่มๆก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องอันนี้นานแล้วแต่เพื่อนผมไม่ทราบตัวเลขแสนเก้านะครับต้องเรียนก็เลยงงที่คุณถามเมื่อสักครู่เราต้องประทานโทษนะเราก็ลืมไปว่าเราควรจะต้องมีข้อมูลให้คนแก่เขาบ้างเนาะครับครับขอบคุณครับอะไรไหมคะก็มีคนแก่คนที่เข้ามาช่วยบอกพอดีฟังอยู่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณจุไรรัตน์อันนี้มันเราไม่ได้ทำการบ้านเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะก็ต้องยอมใช่ใช่แต่โดยคือโดยหลักการเนี่ยมันคิด 15% จากก้อนใหญ่
ก็คือจากรายได้รวมของเราละใช่ก่อนที่จะหักอะไรครับครับครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมีเอ๊ะคุณวรนุชยังอยู่ไหมเนี่ยอีกสายนึงนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่าแล้วค่อยกลับมาคุยกับคุณวรนุชรอสักครู่ค่ะ101ปฏิบัติการพลิกชีวิตMoney Makeover โดยต้องการความชัดเจนในแนวทางลงทุนเลือก RMF และ LTF กองทุนบัวหลวง02674-6488กด8บลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายวางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP 14ปีบนเส้นทางที่ไทยเบฟมอบความอบอุ่นบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนยังคงเดินทางมอบความอบอุ่นช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวเป็นปีที่14กับโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวปีที่14ทำไม IMF LTF ของกองทุนบัวหลวงเป็นกองทุนแรกที่ผมเลือกเพราะเชื่อมั่นในความชัดเจนของแนวทางลงทุนเฟ้นหาตราสารจากธุรกิจอนาคตดีเน้นจับจังหวะที่ใช่เข้าลงทุนเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนสม่ำเสมอในระยะยาวสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333หรือกองทุนบัวหลวงโทร02674-6488กด8การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุนRMF LTF ของกองทุนบัวหลวงชัดเจนในแนวทางลงทุน14ปีบนเส้นทางที่ไทยเบฟมอบความอบอุ่นบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนยังคงเดินทางมอบความอบอุ่นช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวเป็นปีที่14กับโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวปีที่14 101ปฏิบัติการพลิกชีวิตMoney Makeover โดยต้องการความชัดเจนในแนวทางลงทุนเลือก RMF และ LTF กองทุนบัวหลวง02674-6488กด8บลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายวางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ช่วงนี้กลับมาคุยกันต่อกับคุณฟังนะคะแล้วก็สามารถโทรเข้ามาเพิ่มเติมที่026414191นะคะเราคุยอยู่กับคุณเสกสรรโตวิวัฒน์จากบลจ.บัวหลวงสวัสดีค่ะคุณวรนุชคะคุณวรนุชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะค่ะจะขอถามเรื่อง IMF ค่ะคืออย่างนี้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้อายุ61นะคะแล้วก็ซื้อ IMF เนี่ยมาตลอดเนี่ยมันก็เข้าเงื่อนไขถือของเกิน5ปีอายุเกิน60แล้วนี่ประเด็นก็คือว่าซื้อหลายบลจ.ค่ะนี่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยฉันออกไป1บลจ.ปีนี้ฉันก็ซื้อเพิ่มไอ้บลจ.ที่ยังไม่ถึง5ปีนะคะก็จะซื้อต่อไปจนกว่าจะครบ5ปีเพราะงั้น60น่ะถึงแล้วแล้วจะซื้อแบบนี้แล้วก็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยได้ไหมแล้วก็ออกทีละบลจ.บลจ.เพราะซื้ออยู่หลายบลจ.ค่ะอย่างนี้นะครับอย่างแรกคือ IMF นี่ที่ครบตอนนี้60แล้วครั้งแรกที่ลงทุนตั้งแต่ครั้งแรกนี่เกิน5ปีปฏิทินหรือยังครับไอ้โทษครับเกิน5ปีอยู่แล้วใช่มั้ยครับใช่ค่ะแต่เวลาถอนออกอ่ะค่ะเรียนออกทีละบลจ.ค่ะเดี๋ยวนะครับก็ยังเสียภาษีอยู่นิดนึงนะครับคุณวรนุชคือหลักการของ IMF เขาต้องการให้อยู่จนครบแล้ววันที่คุณต้องการใช้เงินยามเกษียณคุณก็ออกไปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยโดยปกติของผู้ลงทุนจำนวนมากที่เข้าเงื่อนไขทั้งเรื่องต่อเนื่อง5ปีบริบูรณ์แล้วก็อายุ55แล้วเนี่ยเขาก็จะออกมาและบางท่านก็อาจจะยังมีรายได้อยู่ที่ต้องลงทุนต่อไปได้โทษที่ต้องการเสียภาษีก็เลยซื้อเพื่อต้องการลดหย่อนต่อไปพอมาเป็นประเด็นอย่างนี้เนี่ยนะครับผมเรียนว่าผมตอบอย่างนี้ตอบไม่ได้เพราะว่าผมไม่เห็นพอร์ตทั้งหมดนะครับว่าของคุณเนี่ยมีซื้อก้อนไหนยังไงนับยังไงแล้วก็วิธีการของสัมภาระอยู่ในหลักการที่ว่าคุณจะขายคืนได้ก็ต่อเมื่อคุณอายุเกิน55ปีบริบูรณ์ซึ่งเคสเนี่ยคุณจบแล้วแล้วคุณต้องมีการลงทุนต่อเนื่อง5ปีด้วยประเด็นก็คือว่าก้อนที่คุณออกไปแล้วนะครับกับก้อนที่คุณเหลืออยู่ก้อนที่คุณเหลือเนี่ยมันจะดีแคลร์ยังไงมันจะแสดงความชัดเจนอย่างไรว่าก้อนพวกเนี้ยมันอยู่ต่อเนื่องมันมีก้อนที่เป็นเงินครบต่อเนื่อง5ปีอยู่
แล้วคุณเงินก้อนที่คุณออกไปมันไม่ได้ทำให้เกิดช่องโหว่หรือไม่ได้ทำให้ปีไหนคุณขาดการต่อเนื่องไปในส่วนที่เหลือซึ่งอันนี้มันตอบไม่ได้มันตอบยากมากเพราะว่าบางคนมีการโอนบางคนมีการซื้อข้ามบลจ.ซึ่งตรงนี้นะครับสรรพากรเองเวลาเขาดูหลักเนี่ยมันจะไม่มีข้อเป็นข้อคำตอบชัดเจนเลยครับว่าถ้าเคสแบบนี้ให้ทำยังไงเคสแบบนี้ให้ทำยังไงเพราะมันเป็นเรื่องประเด็นถกเถียงทางปัญหาภาษีแล้วอย่างคุณวรย้ำตรงนี้คุณวรนุชโทษคุณวรนุชที่บอกว่าขายบางกองไปแล้วของบางบลจ.นี่คือที่ลงแรกๆหรือเปล่าหรือที่ลงแรกๆอะค่ะแล้วครบเงื่อนไข5ปีนั้นก็ออกเพราะงั้นถ้าเผื่อปีนี้บลจ.ที่2ยังไม่ครบเงื่อนก็ยังไม่ออกปีหน้าครบเงื่อนก็จะออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างนี้ครับเพราะลงบลจ.ค่ะแล้วลงทุกปีด้วยปีไหนเรายังไม่ครบเงื่อนไขเรารู้ว่าอีกนานเราก็จะลงน้อยไอ้ที่ใกล้จะถึง5ปีใกล้จะครบเงื่อนไขแล้วก็ลงเต็มงั้นเนี่ยผมอธิบายใหม่นะครับผมอธิบายใหม่ไม่ใช่ข้ามบลจ.ค่ะไม่ใช่ครับคุณให้ได้เงินนะครับเดี๋ยวฟังด้วยนะคะครับคำว่า5ปีนี่ไม่เป็นก้อนๆเป็นบลจ.นะครับเขานับแค่วันที่คุณเข้าครั้งแรกแค่นั้นเองเขานับแค่วันที่คุณลงทุนเข้า RMF ครั้งแรกใช่ค่ะนะครับเข้าใจพอเข้าแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก้อนที่เหลือของคุณไม่จำเป็นต้องเรื่อง5ปีเลยครับเข้าใจสมมุติว่าคุณลงทุนปกติมานะครับคุณลงทุนปกติมาตั้งแต่ตอนอายุ40จนถึงอายุ60นะครับแล้ววันที่คุณหลังเกษียณแล้วพอตอน61คุณจะออกเนี่ยคุณออกได้ทั้งหมดแม้ว่าก้อนหลังๆด้วยกรณีของที่คุณถามมาบอกว่าคุณจะมีของบลจ.นั้นบลจ.นี้แล้วสับไล่เอาเนี่ยผมเรียนว่าผมฟังแค่นี้ผมไม่กล้าตอบนะครับเพราะว่ามันไม่เห็นเต็มชัดๆแล้วมันเป็นประเด็นข้อถกเถียงทางภาษีแล้วแต่สรรพากรตีความผมย้ำอย่างนี้นะครับมาแล้วแต่ของสรรพากรตีความผมให้ความเห็นได้แต่ผมไม่ใช่คนที่ฟันว่าเคสแบบนี้จะได้ไม่ได้ก็สมมติแต่ละก้อนที่เข้ามาแต่ละบลจ.ผมไม่รู้มันเป็นกองเดิมไหมแล้วเวลาเงินมันเข้าแล้วเนี่ยมันเป็นต้นทุนเฉลี่ยทำข้อจะตีความแบบไหนเวลาขึ้นศาลภาษีอันนี้ผมตอบไม่ได้แต่กรณีปฏิบัติส่วนตัวของคุณวรนุชเนี่ยใช่ไหมก็คือใช้วิธีว่าอันไหนที่มันครบ5ปีตามเกณฑ์แล้วก็ขายไอ้กองที่ซื้อมาตอนแรกซะใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่นี้ก็ด้วยวัตถุประสงค์ว่าถ้าเกิดมีข้อถกเถียงว่าเฮ้ยมันครบ5ปีไม่5ปีก็ไปดูย้อนหลังเอาว่าฉันซื้อบลจ.เนี้ยมา5ปีได้ไงแล้วฉันซื้อต่อเนื่องมาโดยตลอดในบลจ.นี้กองทุนนี้อย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือบลจ.ที่ไม่ครบเราก็ไปเคยเขาเอาของมาคือฟังดูเนี่ยมันเหมือนจะได้นะครับต้องเล่าอีกก่อนฟังดูเหมือนจะได้แต่เนื่องจากว่าผมไม่ทราบว่าไอ้คำว่าซื้อหลายบลจ.เนี่ยมันมีการข้ามแต่ละบลจ.มีข้ามกองข้ามอะไรยังไงไม่ข้ามไม่อะไรทั้งนั้นแล้วเวลาไล่เนี่ยมันยังไงผมถึงบอกว่าผมจะไม่ตอบเคสไล่เป็นลายบลจ.ถ้าไม่เห็นกันงงเพราะถ้าไม่เห็นเอกสารพอตอบไปเกิดผิดพลาดผมจะบอกกับผู้ลงทุนทุกคนว่าเคสแบบนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือถามสรรพากรเลยครับเพราะความเห็นพนักงานบลจ.กับความเห็นสรรพากรอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แต่ผมว่ามันเป็นประเด็นภาษีแล้วแต่ว่าไอ้เทคนิคของคุณวรนุชมันก็น่าจะช่วยให้ง่ายขึ้นแหละก็คืออะไรใช่คือเทคนิคนี้ได้ครับแต่ผมจะไม่บอกว่าเทคนิคนี้ให้ทำอะไรยังไงเพราะเราไม่รู้ว่าเวลาสรรพากรตีความเขาจะเปลี่ยนยังไงอันนี้คือสิ่งที่สำคัญและน่ากลัวนะครับว่าเวลาให้ความเห็นตรงนี้เราไม่สามารถไปบอกได้อะไรที่มันไม่มีกฎหมายที่เขียนชัดเพราะอย่างของผมเนี่ยยิ่งงงไปใหญ่เลยบางทีปีนี้ซื้อของบลจ.นี้พออีกปีไปซื้อของอีกบลจ.แต่ว่าเราซื้อต่อเนื่องใช่ไหม IMF เนี่ยในนี้เวลาจะไล่บลจ.ก็ไล่ไม่ได้อีกนี่ฉันเหมือนคุณเลยล่ะมันจะง่ายมันต้องไล่ปีเอาวันที่คุณเกษียณมาคุณเลิกขายคุณไม่ได้แล้วคุณออกไปตามปกติของเขาอันนั้นคือง่ายสุดนะครับกรณีคุณวรนุชเนี่ยใช่คุณกรณีของคุณวรนุชเนี่ยผมฟังดูผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นประเด็นปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าผมเองผมไม่กล้าฟันเพราะว่าประเด็นนี้มันไม่มีข้อกฎหมายทางภาษีที่เขียนชัดนะครับแล้วก็ผมเรียนตรงๆว่าเคสแบบนี้ผมเคยเจอกับคนรู้จักที่เขาต้องถามไปถามมากันพอมันต่างอะไรกันนิดเดียวแค่นั้นน่ะแล้วพอไปสัมภาระเขตซึ่งอาจจะเป็นคนละเขตกันมุมมองของเจ้าหน้าที่แต่ละท่านอาจจะให้ไม่เหมือนกันซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่าถูกว่าผิดนะครับมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยฟังดูเหมือนกับผมยังไม่ยอมตอบจริงๆมันไม่ใช่มันเคยมีเคสอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเรื่องแบบนี้มันอันตรายเพราะว่ามันไม่ได้เป็นข้อกำหนดที่เรามีอะไรมายืนยันกับลูกค้าให้ได้ว่าอย่างนี้คุณถูกแน่นอนหรือผิดแน่นอนนะครับพึ่งความเห็นสรรพากรด้วยนะคะขอบคุณนะคะคุณรานุชได้คำได้ไหมคะขอสั้นๆนะคะเวลาหมดแล้วค่ะค่ะสมมติว่าฉันซื้อเกินแต่เวลาเรายื่นแบบเนี่ยเรายื่นแบบพ.ร. 90เนี่ยเราบันทึกตามสิทธิ์อะค่ะแล้วมันจะเป็นไรไหมคะซื้อเกินไม่เป็นค่ะแล้วซื้อเกินไปครับ
เวลาขายเนี่ยหลักการเขาบอกว่าส่วนที่เกิน 15% หรือส่วนที่เกิน 10 เนี่ยถ้าขายคืนออกมานะครับส่วนที่ขายคืนเนี่ยให้เสียภาษี Capital Gain Tax ด้วยหากมีกำไรอันนี้กรรมกรเขียนอยู่แค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของผู้ลงทุนแต่ละท่านที่จะไปดีแคลร์ตรงนี้ว่าให้ส่วนที่เกินสิทธิ์ของคุณเนี่ยคือหน่วยไหนส่วนไหนซึ่งกรณีของคุณวรนุชเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่ยากนักเพราะของคุณเองมีการแยกส่วนอยู่แล้วแต่ถ้าใครที่รวมไว้แล้วมีการโยกเนี่ยอันนี้จะคิดยากหรืออาจจะถึงขั้นคิดไม่ได้ด้วยซ้ำแต่เราไม่ได้ใช้สิทธิ์นะคะใช่ครับอันนี้คือสัมภาระเขาเขียนไว้อย่างนั้นครับผมเข้าใจที่คุณบอกคือเราไม่ต้องไปคืนสิทธิ์ครับแต่หมายถึงกำไรมามันเสียCapital Gain Taxครับถ้าลงทุนเกิน 15% อันนี้คือเขาเขียนเขาตีความว่าเขากำไรส่วนที่เกินเขากำไรส่วนที่เกิน Capital Gain น่ะเหรอคะสำหรับใช่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 ครับค่ะขอบคุณนะคะคุณวรนุชขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวอีกสายหนึ่งค่ะคุณเพิ่มบุญค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณเพิ่มบุญเชิญค่ะฮัลโหลฮะกรณีของเงิน RMF ที่ซื้อเนี่ยมาซื้อได้ 15% ของเงินที่ต้องเสียภาษีนะครับไม่ใช่เงินที่ต้องเสียภาษีนะครับเงินของรายได้ก้อนแรกครับก่อนหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างครับคืออย่างนี้ครับก็คือเงินทั้งหมดผมเคยถามทางสรรพากรเขาบอกว่าถ้าผมถูกรางวัลที่1 4ล้านแล้วบวกกับเงินเดือนเข้าไปเนี่ยแล้วซื้อ 15% ทั้งหมดใช่มั้ยสรรพากรบอกไม่ใช่ไอ้เงินที่4ล้านสลากกินแบ่งทุกเว้นภาษีเนี่ยให้ลบออกไปแล้วถึง 15% ของเงินที่ต้องเสียภาษีใช่ครับเงินที่ต้องเสียภาษีครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ที่เขาถามเรื่องอายุ65แล้วยกเว้น109เนี่ยให้เอา109ไปลบออกจากยอดทั้งหมดก่อนแล้วถึง 15% ของเงินที่ต้องเสียภาษีไม่เดี๋ยวนะครับมันคนละกรณีกันนะคนละกรณีละของคุณมันเป็นรายได้จากสลากกินแบ่งมันเป็นอะไรนะซึ่งเขาไม่นับมันคือไม่ต้องมากรองในแบบนี้แล้วมันยกเว้นในกฎกระทรวงฉบับ126 2509และข้อ2วงเล็บ72ก็ใช่ไงมันเป็นรายได้จากสลากไงไม่ได้ใช่เมื่อกี้ไอ้109เนี่ยสมกรให้เอา109ไปลบออกจากยอดเงินทั้งหมดแล้วถึงจะมาคิด 15% งั้นที่เมื่อกี้คุณพูดเนี่ยที่เอาไปเข้าในเว็บสรรพากรจึงเอา109ลบออกไปอย่างนั้นอย่างนี้ดีกว่าครับยกเว้นภาษีครับครับขอบคุณมากครับอย่างนี้ดีกว่ากรณี109เนี่ยผมว่าต้องไปถามทางสรรพากรกันไปสืบทราบอีกทีแล้วกันใช่เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยทางท่านผู้หญิงคุณจุลัยรัตน์ที่โทรเข้ามาก็จะบอกอีกแบบนึงซึ่งอันนี้ผมไม่เคยทำเคสนี้นะครับต้องเรียนอย่างนั้นก็ต้องขอบคุณคุณเพิ่มบุญนะคะที่ให้ข้อมูลเราอีกด้านนึงค่ะสวัสดีค่ะแต่ไอ้กรณีรายได้จากสลากนี่มันเอาไปคิดภาษีแยกใช่ไหมคุณมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วอันนั้นมันไปหักเถิกอะไรตรงนั้นไปเลยคุณไม่ต้องมากรอกในพงศ์ดอในอะไรอยู่แล้วครับใช่ไหมใช่เหมือนกับกรณีหักหน้าที่จ่ายถ้าคุณหักหน้าที่จ่ายเงินปันผลไปแล้วหรือว่าหักหน้าที่จ่ายพวกเงินฝากประจำหรือพันธบัตรไปแล้วเนี่ยคุณไม่มาถือเป็นถ้าคุณไม่นับมันเป็นรายได้ที่คุณจะมายื่นแบบใน4วงเล็บ4กับวงเล็บ8เนี่ยคุณก็ไม่ต้องเอามาคำนวณตรงนี้ครับมันคำนวณไม่ได้ตัวเลขที่จะคำนวณได้เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่มันแสดงอยู่ในแบบนะครับทีนี้ผมเข้าใจเคสละกรณีคุณเพิ่มบุญแบบว่าสัมภาระเขาให้มีการหักออกก่อนนั่นหมายถึงว่าเขาไปตัดตั้งแต่แรกเลยซึ่งมันจะทำให้คิดไอ้ 15% ไม่ได้อาจจะเป็นเคสแบบนี้ได้นะครับแต่ทีนี้คุณเจริญรัตน์บอกมามันไม่เหมือนกันผมไม่แน่ใจอันนี้เดี๋ยวต้องลองถามดูครับเดี๋ยวเป็นการบ้านฝากไว้ปีหน้าจะเอามาตอบสำหรับผู้สูงวัยแล้วกันขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณแสกสารสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีครับค่ะคุณแสกสารโตวิวัฒน์จากบลจ.บัวหลวงนะคะตอนนี้ซอยโยธินพัฒนา3ก็หนึ่งแน่นไปด้วยผู้คนที่ไปกับขบวนคุณอัญชรีไพรีรักนะคะขณะที่ตลาดทุนลงไป9.90 จุดแล้วตอนนี้อยู่ที่ 1,322.55 จุดเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาคุยกับนักวิเคราะห์ตอนนี้ก็สถานการณ์ตรงศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นไม่ค่อยดีนะเพราะว่าตอนนี้มวลชนก็เริ่มมีอารมณ์แล้วล่ะเริ่มลุยเองแล้วล่ะก็เสียวๆนะผมว่าค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับนักวิเคราะห์วันนี้ขอบคุณนะคะคุณรัชพลสวัสดีค่ะ101ปฏิบัติการพลิกชีวิตMoney Makeover โดยต้องการความชัดเจนในแนวทางลงทุนเลือก RMF และ LTF กองทุนบัวหลวง02674-6488กด8บลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725ลงทุนในกองทุนรวมโทร02657-5757บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่าย
วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ทำไม IMF LTF ของกองทุนบัวหลวงเป็นกองทุนแรกที่ผมเลือกเพราะเชื่อมั่นในความชัดเจนของแนวทางลงทุนเฟ้นหาตราสารจากธุรกิจอนาคตดีเน้นจับจังหวะที่ใช่เข้าลงทุนเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนสม่ำเสมอในระยะยาวสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333หรือกองทุนบัวหลวงโทร026746488กด8การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน RMF LTF ของกองทุนบัวหลวงชัดเจนในแนวทางลงทุน14ปีบนเส้นทางที่ไทยเบฟมอบความอบอุ่นบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนยังคงเดินทางมอบความอบอุ่นช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวเป็นปีที่14กับโครงการไทยเบฟร่วมใจต้านภัยหนาวปีที่14